คณะกรรมการมีมติ4ต่อ3เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรอยละ0 2 5การดูแลเศรษฐกิจไทยซึ่งอยู่ในภาวะปราบบางเวลานี้จําเป็นต้องใช้การขับเคลื่อนจากทั้งมาตรการทางการคลงังและมาตรการทางการเงินควบคู่กัน โดยในส่วนของมาตรการทางการเงินนั้นในรอบเดือนที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงไปแล้วร้อยละ0.25เพื่อช่วยกระตุ้นให้คนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้นอย่างไรก็ดีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์จะก,กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลางไปจนถึงภาคธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือคนรากญ่านั้นแทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้อยู่แล้วล่าสุดกระทรวงการคลังจึงเตรียมออกมาตรการทางการคลังเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ใช้แรงงานให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ทางนี้มาตรการดังกล่าวจะดําเนินการผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเข้าไปไปล่อยกู้เพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีจํานวนอยู่กว่า79,000แห่งเป็นวงเงิน40,000ล้านบาทโดยเลือกปล่อยกู้ให้กับกองทุนที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับดีมากและดีก่อนสำหรับกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินศักยภาพระดับดีมากและดีปัจจุบันมีอยู่ประมาณ5 9 8 7 4แห่ง โดยกลุ่มนี้จะให้ธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสปล่อยสินเชื่อสนับสนุนวงเงินสินเชื่อธนาคารละ20 0หมืล้านบาทเป็นระยะเวลา2ปีคิดอัตราดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ5ต่อปีเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านกู้ยืมเป็นต้นทุนต่อย,ยอดสำหรับให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการลงทุนอัตราดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ10ต่อปีซึ่งต่ำกว่าดอกเบีย้ยนอกระบบที่ร้อยละ15-20ต่อเดือนราวากับเหว รู้ว่ามันของดีมันมีอยู่มีอยู่ถึง6 5 70%เเนป็นี่ยเป็นกองทุนที่ดีส่วนกองทุนที่ไม่ดีก็มีปัญหาพอสมควรก็ได้เจอทั้งปัญหาแล้วก็เจอด้ความต้องรู้ว่าที่ดีมันก็สามารถที่จะเงินจ่ายไปแล้วก็คืนมาแล้วก็หมุนกันไปเนี่ยมันก่อให้เกิดการผลิตขึ้นมีการกำกับดูแลกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็แย่ yeah. เพราะนั้นก็เลยมีความคิดว่าก็ น่ายให้สอ,สองธนาคารเนี่ยซึงธนาคารของรัฐอยู่แล้วก็ไปช่วยเหมือนเดิมแลยล่ะนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีแผนจะมีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านที่ใช้มานานกว่า14ปีเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นการปรับปรุงระเบียบการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนให้มีความโปรง่งใสการปรับกระบวนการกู้ยืมแบบของสัญญาคำประการที่รัดก,กุมมากขึ้น ไอเดียการปลุกชีพของกองทุนหมู่บ้านของรัฐมนตรีสมหมายครั้งนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับลากย่าแล้วยังได้ใจชาวบ้านร้านตลาดในระดับภูมิภาคเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวจริงๆ